สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับคุณเล่าเราขยายทุกวันพฤหัสศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะ30นาทีพื้นที่การสื่อสารของคุณผู้ชมทางบ้านค่ะปักหมุดรายงานเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะเล่าเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์แล้วเดี๋ยวแฟงขยายให้นะคะคุณผู้ชมค่ะเพิ่งจะผ่านพ้นวันสิทธิมนุษยชนสากลกันไปหมาดๆช่วงสักประมาณต้นเดือนธันวาคมดังนั้นวันนี้ค่ะแฟงอยากจะชวนคุณผู้ชมมาทำความรู้จักคุณสมบัติสมพรนะคะเขาเป็นชาวลาวผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยการบังคับให้สูญหายผ่านไป10ปีแล้วถึงวันนี้ต้องบอกว่ายังไม่รู้ชะตากรรมนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นประเด็นที่เราคงจะชวนคุยกันวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้มีการปักหมุดความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Csize นะคะปักหมุดรายงานโดยคุณกำพลยาไลค่ะเล่าถึงกิจกรรมการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันไปทำกิจกรรมชื่อกิจกรรมว่า10ปีผ่านไปไม่เคยลืมนะคะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันครบรอบ15ธันวาคม10ปีการบังคับให้สูญหายคุณสมบัติสมพรนักพัฒนาชาวลาวค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะในกิจกรรมจะมีการอ่านจดหมายจากเครือข่ายคนรุ่นใหม่ถึงลุงสมบัติสมพรค่ะมีการร่วมร้องเพลงดวงจำปามีการยื่นจดหมายทวงถามคำตอบและความคืบหน้าในการสืบสวนความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะต้องบอกว่ากรณีการหายตัวไปกว่า10ปีของคุณสมบัติสมพรถึงวันนี้ก็ยังคงอยู่ในความสนใจของหลายๆองค์กรนะคะรวมถึงองค์กรสิทธิระหว่างประเทศค่ะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็มีการแถลงข่าวโดยมีภรรยาของคุณสมบัติเดินทางมาร่วมในงานแถลงข่าวด้วยนะคะมีผู้เชี่ยวชาญจากสหประชาชาติระบุข้อเรียกร้องให้รัฐบาลลาวเพิ่มความพยายามในการสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมทั้งอยากจะให้มีการชดเชยเยียวยาเหยื่อและครอบครัวของผู้ถูกบังคับให้สูญหายนะคะโดยระบุว่าการบังคับให้สูญหายถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายระหว่างประเทศค่ะปีแล้วยังบ่มียังครบหนาแม่นเจ้าหน้าที่อยู่ฝั่งลาวยังว่าสอบหาอยู่แต่บ่ได้บ่ฮู้เพิ่นอยู่ไสทุกมื้อก็คือกันอยากให้เพิ่นกลับบ้านอยากให้เพิ่นกลับมาสู่ครอบครัวอยากให้เพิ่นกินข้าวน้ำสู่ชีวิตธรรมดาผ่านมา10ปีได้แต่คาดหวังจังซี่ถ้าว่าเฮามีความบ่มีความหวังเฮาสิอยู่บ่ได้แล้วกรณีของการบังคับสูญหายเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกประเทศนะคะแล้วก็คือญาติเองเนี่ยก็เฝ้ารอนะคะว่าคนในครอบครัวคนที่เขารักเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับมาไม่ว่าจะเขาจะกลับมาในสภาพไหนก็ตามเนี่ยแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะสิ่งหนึ่งซึ่งเราเน้นย้ำมาตลอดนะคะคณะทำงานเน้นย้ำในเรื่องของสิทธิที่จะทราบความจริงนะคะเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายทั้งการเยียวยาด้านความยุติธรรมการเยียวยาฟื้นฟูทางด้านจิตใจนะคะการชดใช้นะคะในสิ่งในความเสียหายที่เกิดขึ้นชัดเจนว่าเมื่อมีหนึ่งบุคคลถูกบังคับให้สูญหายนอกจากจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวในฐานะเหยื่อนะคะซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากทางจิตใจหลายครอบครัวอยู่ด้วยความกังวลแล้วก็ความทุกข์ทรมานนะคะเรื่องนี้จำเป็นต้องได้รับการเยียวยาแต่อีกประเด็นการหายตัวไปของคุณสมบัติสมพรสะท้อนถึงปัญหาการบังคับสูญหายที่กระทบต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในอาเซียนด้วยค่ะดังนั้นบ่ายนี้แฟนอยากชวนคุณผู้ชมมาชมมาทำความรู้จักคุณสมบัติสมพรที่หายตัวไปถึง10ปีแล้วนะคะจากเสียงสัมภาษณ์ของ TVE Asia Pacific เมื่อปี2551ค่ะ We are reviewing people are questioning the pattern of development that we have been following everyone knowsthat it is not sustainable. But the decision needs to be collective. And this is where we are. How do we get to the point that the decision can be collective? I-
ายสมบัติเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวชาวนาที่บ้านดอนเขียวนะคะบ้านอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงเลยค่ะช่วงมัธยมศึกษาได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจากนั้นจบปริญญาตรีสาขาการศึกษาและเรียนต่อปริญญาโทในสาขาเกษตรกรรมจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดฟังแค่นี้คงพอชัดเจนนะคะว่าเป็นบุคคลที่มีศักยภาพอย่างมากหลังการเรียนจบได้กลับมาบุกเบิกงานพัฒนาสังคมในลาวค่ะและก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่าปลาแดกเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตรและการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในลาวด้วยนะคะต่อมาปี2548คุณสมบัติได้รับรางวัลรามอนแม็กไซไซสาขาบริการชุมชนและในช่วงเย็นวันที่15ธันวาคมปี2555คุณสมบัติในวัย60ปีค่ะหายตัวไปกลางกรุงเวียงจันทน์ของลาวนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลใจอย่างมากให้คนทำงานภาคประชาสังคมและรัฐบาลทั่วโลกค่ะ1เดือนหลังการหายตัวไปในช่วงปี2555ฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐในสมัยนั้นก็ออกแถลงการเลยนะคะเรียกร้องให้รัฐบาลลาวตรวจสอบความโปร่งใสของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการหายตัวไปและ1ปีหลังจากนั้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ในแถบลุ่มน้ำโขงเขารวมตัวกันค่ะทำกิจกรรมตามหาตัวลุงสมบัติในวันครบรอบการหายตัวไปแล้วทำในทุกๆปีในนามของสมบัติสมพรแอนด์บียอนด์โปรเจกต์นะคะก็จัดกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงปีล่าสุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพหมุดภาพแรกนะคะในปี2562องค์กรปลาแดกที่คุณสมบัติเป็นผู้ก่อตั้งก็ปิดตัวลงค่ะถึงแม้จะครบรอบ10ปีแล้วแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะการทวงถามเพื่อที่จะคืนความยุติธรรมให้กับบุคคลที่สูญหายและครอบครัวก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะก็อันนี้มันหุบเวลาเพิ่นได้รางวัลแม็กไซไซอันนี้ก็หุบถ่ายน้ำแม่กับน้องชายเพิ่นเมื่อนั้นวันที่15เดือน12 2012ค่อยขับรถไปค่อยไปหนาเพิ่นเพิ่นตามหลังสุดท้ายค่อยฮอดบ้านเพิ่นบ่ได้มาบ้านตกใจช็อกเพราะว่าบ่คิดว่ามีคนไปเอาเพิ่นไปอันนี้โปสเตอร์ที่ว่าเขาเห็นมาเวลาเพิ่นหายเขาก็ไปติดอยู่ถนนขนทางไม่มีคนโทรมาเลยแต่เก่าตรงกับเป็นหัวหน้าครอบครัวทุกเมื่อกินข้าวก็บ่มีความสุขเฮ็ดหยังก็บ่มีความสุขไปใส่ก็บ่มีความสุขอันนี้เป็นสิ่งที่ลำบากก็อยู่ในใจทุกวินาทีก็ยังคือยังมันคาใจอยู่นี่ลุงอยู่ใส่ลุงสอนพาให้เฮานั่งสมาธิบางเมื่อนั่งก็สงบบางเมื่อนั่งก็บ่สงบถ้ามีชีวิตอยู่ก็ต้องมีความหวังลุงอยู่หรือบ่อยู่ก็ตามชูเมงต้องได้ความคำตอบชัดเจนต้องมีต้องหูสายเหตุเป็นอย่างไรเพิ่นอยู่ใส่สำหรับชูเมฆชัดเจนว่าไม่มีวันไหนที่ครอบครัวผู้ถูกบังคับให้สูญหายนอนหลับสนิทนะคะดังนั้นรายการของเราวันนี้แฟนชวนคุณผู้ชมจินตนาการว่าถ้าโลกของเราไม่มีการบังคับให้สูญหายจะเป็นอย่างไรและกลไกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิจะคุ้มครองเราได้มากแค่ไหนนี่คงเป็นคำถามท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่การบังคับให้สูญหายก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่นะคะสำหรับประเทศไทยเรามีตัวเลขผู้สูญหายที่ได้รับการบันทึกเอาไว้โดยองค์กรภาคประชาสังคมและ Amnesty ค่ะข้อมูลนับตั้งแต่มิถุนายนปี2534จนถึงช่วงเมษายนปี2557ก็คือก่อนการรัฐประหารตัวเลขการถูกบังคับให้สูญหายอยู่ที่74กรณีรวมแล้วประมาณ101รายนะคะต้องบอกว่าตัวเลขนี้ไม่ได้รวมผู้ลี้ภัยทางการเมืองไทยอย่างน้อยๆก็9รายที่สูญหายไปหลัง
การรัฐประหารเมื่อช่วงพฤษภาคมปี2557ค่ะแต่นี่เป็นตัวเลขบนยอดภูเขาน้ำแข็งที่เราพอจะมองเห็นได้และแม้ว่าล่าสุดไทยเราจะมีพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายปี2565ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วนะคะเมื่อ25ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองและเราต้องนับหลังจาก25ตุลาคมไป120วันกฎหมายหรือพรบฉบับนี้จึงจะมีผลบังคับใช้ก็ยังต้องลุ้นกันอยู่สำหรับเรื่องนี้แต่ก็อย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ยังไม่ใช่บทสรุปของปัญหานะคะดังนั้นบ่ายนี้แฟนชวนคุณผู้ชมคุยเจาะลึกเรื่องนี้และความหวังของการที่เราทุกคนจะมีสิทธิ์กันมากขึ้นกับคุณสุนัยผาสุกนะคะเป็นที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยพี่สุนัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับแฟนค่ะพี่สุนัยคะคำถามแรกแฟนคงต้องถามพี่สุนัยก่อนว่ากรณีเอาเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณสมบัติสมพรก็ได้ค่ะหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยเท่าที่นับได้มันสะท้อนความรุนแรงของการถูกบังคับให้สูญหายระดับไหนอย่างไรบ้างคะพี่สุนัยปัญหาเรื่องการบังคับสูญหายไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับลักษณะร่วมเนี่ยก็คือเป็นอาชญากรรมที่ปลายเปิดนะครับแฝงว่ามันเป็นลักษณะที่ไม่มีคำตอบเมื่อกี้มีการไปสัมภาษณ์ภรรยาไอ้สมบัตินะคุณชูยุทธ์พี่ชุยเมงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ครอบครัวเนี่ยทนทุกข์ทรมานทุกวันเพราะไม่รู้ชะตากรรมว่าคนที่เขารักเนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงนับตั้งแต่วันที่หายไปเนี่ยแม้แต่ว่าเสียชีวิตหรือยังศพอยู่ที่ไหนก็ไม่มีคำตอบใครเอาตัวไปไม่ต้องพูดเรื่องไกลถึงว่าจะมีความยุติธรรมเอาตัวคนผิดมาลงโทษหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอยู่ยังอยู่ด้านหลังเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมันเป็นลักษณะปลายเปิดไม่มีคำตอบแล้วคนที่ทำผิดแน่นอนว่าลอยนวลไม่สามารถเอาตัวมาลงโทษได้แล้วพอไม่มีการเอาตัวมาลงโทษเนี่ยมันก็เลยมีลักษณะการย่ามใจครับรายนี้ทำได้รายอื่นต่อไปในอนาคตก็ทำได้สิใช่ไหมครับมันมีลักษณะของวัฒนธรรมการลอยนวลเนี่ยมันทำให้เกิดการทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยไม่สิ้นสุดเมื่อกี้แฟนยกตัวอย่างตัวเลขในไทยเนี่ยก็Human Rights Watch เรานับประมาณ 75-80 กว่ารายเนี่ยนะครับทุกกรณีเนี่ยไม่สามารถคลี่คลายได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากรณีที่ตัวเลขอาจจะลดน้อยลงทำไมการร้องเรียนลดน้อยลงเนี่ยเป็นเพราะครอบครัวเขายอมแพ้ยอมถอนการร้องเรียนไปแต่ไม่ใช่เพราะรัฐสามารถอำนวยความยุติธรรมหรือให้คำตอบได้ครับค่ะพี่สุนัยคะวันนี้ไทยมีพรบที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกันการบังคับให้สูญหายเนี่ยค่ะมันช่วยได้ไหมคะพรบที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคือการที่มีการประกาศตัวพรบนะครับลงในราชกิจจาเนี่ยเป็นก้าวที่สำคัญแต่อย่างที่เราก็รู้กันดีว่ายังไม่มีการบังคับใช้จนกว่า120วันนับจากวันที่มีการประกาศในราชกิจจาก็คือเมื่อปลายเดือนตุลาคมนับไปอีก120วันก็คือต้นปีหน้าซึ่งถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าเมื่อครบกำหนด120วันแล้วเนี่ยจะเลื่อนหรือเปล่าหรือจะบังคับตามกำหนด120วันอย่างที่ระบุไว้อันนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนจากรัฐบาลแล้วหลังจากนั้นต่อให้มีการบังคับใช้จริงๆเนี่ยการปฏิบัติให้เกิดผลจริงจังเนี่ยมันจะเป็นไป 100% หรือเปล่าวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบครับแฟนค่ะค่ะเพราะว่ามาตรการที่เป็นเรื่องที่พูดง่ายๆนะครับเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่นำไปสู่การบังคับสูญหายเนี่ยมันยังเกิดขึ้นได้ทั่วไปหลักๆก็คือเรื่องการบังคับสูญหายเนี่ยเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะกระทำการโดยเจ้าหน้าที่เองหรือคนที่เป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่นะก็เป็นลูกน้องอ่ะพูดง่ายๆเป็นมือเป็นไม้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเอาคนมาคุมตัวโดยที่ไม่บอกว่าเอาตัวคนเหล่านั้นไปไว้ที่ไหนเอามาแล้วก็ไม่ยอมรับว่าเอาตัวเขามาแล้วหลังจากนั้นเกิดชะตากรรมเป็นตายร้ายดีอะไรก็ไม่ยอมรับกันหลักๆก็คือแบบนี้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเราแฟงเราดูในข่าวประจำวันเนี่ยเราเห็นข่าวแบบนี้อยู่ทุกวันว่าเอาตัวคนไปขังไว้ในใช้คำว่าเซฟเฮาส์ในเครื่องหมายคำพูดนะแต่เซฟเฮาส์มันไม่ใช่ที่คุมตัวอย่างเป็นทางการบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นการสอบสวนนะไม่ได้เป็นการเอาตัวมาภายใต้กฎหมายอะไรเป็นการเชิญตัวมาเขาสมัครใจมาเองไอ้เหล่านี้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดช่องว่างในการบังคับสูญหายได้หรือการที่บอกว่ามีอำนาจที่เอาตัวคนมาโดยที่ไม่ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ยังมีการใช้วิธีแบบนี้อยู่เนี่ยว่าเป็นการสอบสวนพิเศษต้องการเห็นผลรวดเร็วมีประสิทธิภาพเหล่านี้เนี่ยยังเป็นวิธีที่เจ้าหน้าที่คิดว่ามันได้ผลไว
เนี่ยพอแล้วพอกฎหมายบังคับจริงเนี่ยจะเลิกพฤติกรรมเลิกทัศนคติแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีหลักประกันเลยครับแฟนค่ะค่ะคือกฎหมายยังเป็นความหวังแต่ต้องจับตาว่าสรุป120วันจะบังคับใช้ได้จริงไหมและบังคับใช้อย่างไรอันนี้คงเป็นประเด็นที่ฝากไว้สุดท้ายคำถามสุดท้ายค่ะพี่สุนัยเวลาเราคุยเรื่องนี้การอุ้มหายหรือการบังคับให้สูญหายอ่ะมันมีการเกิดขึ้นระหว่างประเทศด้วยนะคะดังนั้นการมีเฉพาะพรบในไทยเนี่ยถ้าฟังตรงนี้อาจจะไม่พอพี่สุนัยมองว่ามันต้องขับเคลื่อนอะไรในระดับอาเซียนเพิ่มเติมค่ะคือปัญหาในอาเซียนเนี่ยนะครับมันแย่ถึงขนาดว่า Human Rights Watch เนี่ยเราใช้คำว่าอาเซียนเป็นเหมือนตลาดในการทำให้คนเห็นต่างจากรัฐที่ต้องหลบหนีหนีภัยจากประเทศตัวเองไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยสูญหายไปได้โดยที่ไม่มีคำตอบแล้วประเทศที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยปฏิเสธความรับผิดชอบเลยกรณีของไอ้สมบัติเนี่ยเขาเป็นคนลาวก็จริงแต่เขาถูกมันมีเทปวงจรปิดนะที่บอกว่าไอ้สมบัติเนี่ยโดนตำรวจจราจรจับตัวกลางเมืองเวียงจันทน์เลยกลางกรุงเวียงจันทน์เลยแต่หลักฐานชัดขนาดนั้นเนี่ยรัฐบาลลาวปฏิเสธความรับผิดชอบแล้วล่าสุดเนี่ยออกมาถึงขนาดบอกว่าคนที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นไอ้สมบัติจริงหรือเปล่าทั้งที่รถที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็ชัดเจนเป็นรถของไอ้สมบัติก็ยังไม่ยอมรับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีไอ้สมบัติหายไปใช่ไหมครับมีผู้ลี้ภัยไทยที่อยู่ในลาวเนี่ยก็หายไปอย่างน้อย5คนเนี่ยแล้วอย่างน้อย2ใน5เนี่ยเจอว่าเป็นศพลอยอยู่ในแม่น้ำโขงก็ไม่มีความรับผิดชอบใดๆไม่มีการสืบสวนดำเนินคดีเพื่อจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆเพื่อนบ้านเวียดนามกัมพูชามาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเหล่านี้เนี่ยมีปัญหาการบังคับสูญหายเกิดขึ้นทั้งสิ้นในภูมิภาคเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการกฎหมายภายในประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญแต่จุดยืนร่วมของภูมิภาคที่จะประกาศว่าภูมิภาคอาเซียนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีกติกาเรื่องสิทธิมนุษยชนอาเซียนจะเอาเรื่องการต่อต้านการบังคับสูญหายเป็นวาระหลักที่สมาชิกอาเซียนทั้งหมดมีจุดยืนร่วมกันในการทำให้ปัญหานี้เนี่ยมันจบลงแล้วกรณีที่ค้างคาอยู่ก็จะอำนวยให้เกิดความยุติธรรมเนี่ยยังไม่มีใครพูดเรื่องนี้ออกมาเลยครับแฟนค่ะค่ะอนุสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการบังคับให้สูญหายก็มีอยู่แต่ก็ยื้อกันอยู่ยังไม่มีใครเข้าสู่อนุสัญญานี้ถูกต้องไหมคะเขาใช้วิธีนี้ครับแฟนอันนี้ก็น่าสนใจก็เป็นแท็กติกอย่างหนึ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนคือลงนามครับแต่ไม่ยอมให้สัตยาบันไทยก็เช่นเดียวกันนะฮะไทยนี่จะอ้างว่าเนื่องจากกฎหมายเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จรู้ล่วงสมบูรณ์ก็คือยังไม่มีการบังคับใช้เพราะฉะนั้นการที่จะยื่นเรื่องแจ้งให้ UN รับทราบว่าเออนับแต่นี้ต่อไปหลังจากที่ไทยลงนามมา10ปีแล้วนะฮะจะให้สัตยาบันเสียทีเนี่ยก็ยังรอก่อนส่วนลาวเนี่ยลงนามแต่ยังไม่บอกเลยจะให้สัตยาบันไหมประเทศอื่นๆก็ใช้วิธีอย่างนี้เพราะฉะนั้นการผูกพันตามพันธะระหว่างประเทศเนี่ยเป็นไปเหมือนว่าถ้าอยากจะทำก็ทำแต่ไม่มีข้อบังคับผูกมัดใดๆทั้งสิ้นก็เป็นแท็กติกในการเหมือนกับเลี่ยงบาลีครับแฟนครับค่ะเอาละค่ะด้วยเวลาจำกัดแต่คิดว่าพี่สุนัยบอกในคีย์เวิร์ดสำคัญว่าวันนี้อยากทำให้อาเซียนเป็นตลาดเสรีของการถูกบังคับให้สูญหายหรือว่าอุ้มหายนะคะคงต้องจับตาเรื่องนี้ทั้งในระดับกฎหมายระดับประเทศพรบที่เราพูดถึงแล้วก็อนุสัญญาระหว่างประเทศด้วยขอบคุณพี่สุนัยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับแฟนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่เราต้องจับตากันต่อนะคะเพราะว่าแม้ในสถานการณ์ที่เราบอกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยก็มีหลายเรื่องนะคะที่สิทธิ์ของเราก็อาจจะยังเป็นประเด็นที่ไม่ถูกพูดถึงหรือว่ามีสิทธิ์น้อยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชวนตามต่อวันนี้ค่ะเป็นเรื่องความรุนแรงเหมือนกันค่ะเมื่อสักครู่เป็นความรุนแรงต่อคนที่ถูกบังคับให้สูญหายอีกเรื่องนึงแฟนจะชวนคุณผู้ชมไปดูเรื่องความรุนแรงระหว่างคนกับช้างบ้างนะคะมีปัญหาความขัดแย้งมาตลอดค่ะคนกับช้างป่าในผืนป่าตะวันออกนับวันปัญหารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากตัวเลขความสูญเสียในปี2565มีคนเสียชีวิตจากการถูกช้างป่าทำร้ายไปแล้ว21รายค่ะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดก็มีการปักหมุดรายงานเรื่องนี้ผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size โดยคุณตาลวรรณกูลนะคะปักหมุดเล่าถึงกรณีผู้เสียชีวิต2รายและผู้บาดเจ็บสาหัสอีก1รายที่บ้านอ่างเสือดำตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบที่ฉะเชิงเทราเหตุการณ์เกิดขึ้น11ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยขณะเกิดเหตุนะคะผู้เสียชีวิตกำลังกรีดยางอยู่ในสวนยางพาราอยู่ห่างจากหมู่บ้านแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในพื้นที่เพราะว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องนะคะชวนดูชุดข้อมูลอีกชุดนึงค่ะ
เป็นข้อมูลของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนกปอพชภาคตะวันออกนะคะพบข้อมูลว่า5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี61ถึง65ในพื้นที่ภาคตะวันออกมีคนเสียชีวิตจากช้างป่าทำร้ายมากถึง75รายนี่คือตัวเลขที่ถูกรวบรวมได้ที่ผ่านมาค่ะมีการยื่นข้อเสนอแนวทางการจัดการปัญหาไว้3ข้อ3ระยะนะคะในระยะเร่งด่วนคือการคุ้มครองคนค่ะโดยการแก้ไขระเบียบขั้นตอนการเยียวยาและกำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่ารวมถึงให้มีการสนับสนุนสวัสดิการอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่าด้วยส่วนระยะกลางข้อเสนอเขาบอกว่าเสนอให้มีการขับเคลื่อนร่วมกันด้วยการสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาช้างป่าในระดับจังหวัดกำหนดนโยบายระดับจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะส่วนในระยะยาวค่ะเสนอให้กรมอุทยานควบคุมจำนวนประชากรช้างป่าควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่รองรับช้างป่าในป่าให้เหมาะสมนะคะออกกฎหมายและตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการปัญหาช้างป่าค่ะสำหรับข้อเสนอทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอที่ทางกปอพชยื่นผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้รัฐบาลนำไปทบทวนดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องช้างกับคนอย่างจริงจังค่ะติดตามอีกเรื่องนึงนะคะเป็นความเคลื่อนไหวที่พลาดไม่ได้รายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องกับแอปพลิเคชัน C-Size ค่ะพิกัดนี้รายงานจากพื้นที่บริเวณด้านหน้ากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ค่ะคุณผู้ชมปักหมุดรายงานโดยตัวแทนชาวบ้านจากพื้นที่โครงการเหมืองแร่ทั่วประเทศไทยและภาคประชาสังคมในนามเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่นะคะเขาร่วมกันจัดเวทีสาธารณะวิพากษ์แผนแม่บทแร่ก่อนที่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมจะแย่ไปกว่านี้ค่ะหลังจากนั้นได้มีการยื่นหนังสือคัดค้านแผนแม่บทแร่ฉบับที่2ที่จะมีการประกาศใช้ปีใหม่พอดีเลยค่ะเขาจะประกาศ1มกราคมปี2566ใช้แทนแผนเดิมซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2560ค่ะจริงๆมันไม่ควรจะผ่านตั้งแต่แผนแม่บทแร่ฉบับที่1แล้วเนื่องจากมันขัดต่อพ.ร.บ.แร่ปี2560กฎหมายแร่โดยเฉพาะมาตราที่17อะค่ะที่บอกว่าจะต้องมีการจำแนกแหล่งแร่แหล่งศักยภาพแร่ทั้งหมดให้เสร็จก่อนแล้วก็ต้องมีในวรรค4ต้องมีการละเว้นพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานพื้นที่แหล่งน้ำซึมน้ำซับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แผนแม่บทแร่เนี่ยไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นเลยนะไม่ได้มีการจำแนกแยกแยะแล้วก็สำรวจแหล่งพื้นที่แร่ให้ถูกต้องตามกฎหมายของพ.ร.บ.แร่ค่ะซึ่งฉบับที่2ก็เหมือนกันค่ะเหมืองเราเนี่ยเป็นตัวอย่างได้ชัดเจนเลยว่าเหมืองมันอยู่สูงกว่าชุมชนนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่น้ำซึมน้ำซับเป็นที่น้ำผุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การกำหนดการทำเหมืองแร่มันเหมือนกระชับขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนเอื้อให้นายทุนมากขึ้นในการทำเนี่ยค่ะข้อเสนอของเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่คือการให้หยุดแผนแม่บทแร่ฉบับที่2นี้เอาไว้ก่อนนะคะเพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.แร่มาตรา17วรรค4ซึ่งกำหนดให้พื้นที่ห่วงห้ามที่ไม่ให้มีการทำเหมืองเอาไว้ค่ะป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายหลังรวมถึงเปิดพื้นที่ให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการประกาศพื้นที่ศักยภาพแร่ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเขียนแม่บทแร่ฉบับใหม่ซึ่งหากข้อเสนอไม่ถูกนำไปพิจารณาคาดการว่าอาจจะมีการชุมนุมใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะตลอดปี2565ที่ผ่านมาค่ะภาคพลเมืองได้ร่วมกันปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size ถึงความเคลื่อนไหวของโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเหมืองแร่หลายประเภทเลยนะคะรวมแล้วมีประมาณ54หมุดจากทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมอย่างแผนที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะพบว่าแต่ละจุดจะมีรายละเอียดของโครงการและความกังวลใจในระดับพื้นที่ปักหมุดรายงานเข้ามา54หมุดกับแอปพลิเคชัน C-Size นะคะบางจุดมีการสำรวจบางจุดอยู่ในขั้นตอนการขอประธานบัตรและบางจุดอยู่ในขั้นตอนขออนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่ค่ะคนในพื้นที่อยากสื่อสารเรื่องนี้ตื่นตัวสื่อสารเรื่องนี้และมองว่าเรื่องนี้ไม่ควรเงียบนะคะก็เลยมีการรายงานกันมาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญหลายพื้นที่ในฐานทรัพยากรขอมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะอีกจุดนึงนะคะคุณผู้ชมต่อเนื่องกันเลยค่ะเรื่องของแร่เหมือนกันแต่ว่าอยากจะพาไปดูพิกัดที่จะมีการพัฒนาแร่โปแตสกันบ้างนะคะพิกัดนี้ค่ะ
เป็นความเคลื่อนไหวของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีอีกพื้นที่เป้าหมายโครงการเหมืองแร่โพแทสในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก็ปักหมุดมาอย่างต่อเนื่องถึงความเคลื่อนไหวการปกป้องทรัพยากรของชุมชนนานกว่า20ปีแล้วนะคะล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองค่ะชาวบ้านเขาช่วยกันเกี่ยวข้าวนวดข้าวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่นะคะเป็นแปลงนารวมค่ะเกี่ยวข้าวไว้นวดข้าวไว้ตั้งใจเก็บเป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มต่อไปค่ะเฮาสู่กับโครงการเมืองแร่นี่เฮามาคิดเบิ่งแล้วเฮาสู่ด้วยที่ว่าเฮาบ่มีอีหยังจักอย่างนี่แต่ก่อนหน้านี้ก็สู่แบบที่ว่าเสียเงินไผเงินมันล่ะครับก็เลยพากันมาคิดได้ไหมนะครับว่าการเฮาสู่กับทุนใหญ่ขนาดนี้เฮาต้องมีเงินมีเงินสำรองเป็นกองทุนไว้ก็เลยคิดคนว่าเฮาเฮ็ดนานี่ครับเฮาเอาเขาเป็นตัวตั้งว่าเฮาเฮ็ดให้เฮ็ดนานี่เฮาก็มีเขาเท่านั้นที่สิมาซอยให้เฮามีกองทุนขึ้นมาได้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้เป็นข้าวเปลือกส่วนหนึ่งของผลผลิตจากแปลงนารวม14ไร่ที่บ้านเชียงกลมตำบลนาม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคมที่จังหวัดอุดรธานีค่ะนักข่าวพลเมืองทีมกระติบบายพาเราไปดูถึงยุ้งขางข้าวนะคะซึ่งปีนี้ข้าวเปลือกรวมแล้ว85กระสอบค่ะจะนำข้าวไปรวมในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ต้านภัยเหมืองแร่โพแทสจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะเป็นการเติมขวัญเติมกำลังใจตามประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานจากนั้นก็จะนำข้าวไปขายค่ะเป็นกองทุนในการทำกิจกรรมของกลุ่มในการปกป้องทรัพยากรและปกป้องสิทธิชุมชนต่อไปซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันมา20ปีแล้วค่ะครบรอบ1เดือนนะคะหลังจากที่น้ำลดตอนนี้ชาวบ้านชาวชุมชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเริ่มจะกลับเข้าไปอยู่บ้านกันได้แล้วนะคะแต่คุณผู้ชมคะยังคงมีการถอดบทเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์เจอภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์ว่าในอนาคตน้ำท่วมจะมาถี่และรุนแรงมากขึ้นนะคะล่าสุดค่ะเขามีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแชร์ประสบการณ์การรับมือภัยพิบัติในระดับชุมชนจัดที่อุบลราชธานีนะคะงานนี้มีเครือข่ายอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนกว่า120คนจาก11จังหวัดร่วมด้วยค่ะพิกัดนี้คุณชลทีช่างเรือนกุลนะคะเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ตเดินทางข้ามภูมิภาคเลยค่ะจากใต้ไปแลกเปลี่ยนเรื่องภัยพิบัติในพื้นที่ภาคอีสานก็ปักหมุดรายงานเข้ามากับ C-Size ค่ะหนึ่งในชุมชนที่มีการลงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับมือน้ำท่วมรอบนี้ก็คือที่ชุมชนหาดสวนสุขได้ยินกันบ่อยๆนะคะชุมชนนี้ชุมชนหาดสวนสุขอำเภอวารินชำราบของอุบลราชธานีค่ะที่นั่นน้ำท่วมนานกว่า3เดือนนะคะชาวบ้านต้องอพยพออกไปอยู่นอกชุมชนแต่จากประสบการณ์ที่เคยน้ำท่วมมาก่อนหน้านี้ค่ะทำให้ชุมชนจัดการระบบอาสาสมัครเฝ้าระวังชุมชนสร้างบ้านลอยน้ำจากวัสดุที่เคยใช้ทำกระชังปลาเนี่ยนะคะเอาไว้เก็บสิ่งของเอาไว้อยู่อาศัยชั่วคราวเอาไว้เฝ้าสิ่งของค่ะรวมถึงเป็นที่พักของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยชุมชนด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมรอบนี้ค่ะตัวนี้มันลอยน้ำขึ้นคือแม่เขาก็จะปลูกไว้กับเสาบ้านคือตรงนี้น้ำท่วมถึง5เมตรแต่หลังนี้จะลอยเป็นหลังเดียวแล้วก็จะปลูกไว้ยึดไว้กับเสาบ้านเพราะถ้าไม่ยึดน้ำมันแรงมันก็พัดไปก็ต้องช่วยกันผูกไว้ค่ะมีเหล็กมีถังแล้วก็มันเป็นโครงเหล็กมัวค่ะตอนนี้ก็ยังไม่เต็มร้อยเพราะว่ามันต้องอยากได้โฟมมายัดนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีโฟมมันก็จะแบบว่ามันจะบีบตัวแล้วมันจะทำถังเวลาอากาศมันเข้ามันบีบตัวมันก็จะทำให้ถังแบบตัวนี้มันลอยน้ำขึ้นคือแม่เขาก็จะปลูกไว้กับเสาบ้านคือตรงนี้น้ำท่วมถึง5เมตรแต่หลังนี้จะนั่นแหละค่ะนอกจากนวัตกรรมบ้านลอยน้ำทีมอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติระดับชุมชนนะคะเป็นรูปธรรมของการจัดการภัยพิบัติชุมชนค่ะจากภัยน้ำท่วมซ้ำซากที่เครือข่ายชาวอุบลเขาเจอกันอย่างต่อเนื่องก็ทำให้เห็นว่าชุมชนสามารถช่วยกันลดความสูญเสียได้ไม่น้อยและที่สำคัญอาสาสมัครยังสามารถที่จะออกไปช่วยเหลือชุมชนอื่นๆได้ด้วยค่ะโอกาสน้อยที่เราจะมาเจอกันทั้งจังหวัดแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะหลังจากน้ำท่วมบนราชธานีก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจสิ่งสำคัญที่เราคิดว่าหลังจากที่กลับไปหรือว่าระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมที่หลากหลายทำให้
ให้คนได้มีโอกาสได้มาพัฒนาศักยภาพของตัวเองเป็นประสบการณ์หนึ่งที่พี่น้องที่มาเนี่ยจะได้ทำก็ได้ปฏิบัติการและคิดว่านำไปเนี่ยเขาจะได้บทเรียนตัวนี้ได้ประสบการณ์ตัวนี้ไปใช้ในพื้นที่รวมทั้งการประสานความร่วมมือให้แนบแน่นมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือกันในประเด็นต่างๆที่พื้นที่ยังไม่มีพื้นที่ที่ไหนทำแล้วก็จะได้ช่วยเหลือกันจะเห็นว่าเรื่องภัยพิบัติมันไม่มีพรมแดนจริงๆนะคะคุณผู้ชมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมการรับมือกันได้โดยเฉพาะถ้าสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนได้ก็จะเป็นกลไกสำคัญในการลดความสูญเสียภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าจากใต้ข้ามาอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องนี้เพราะเอาเข้าจริงๆปกติแล้วช่วงปลายปีจนถึงต้นปีก็คงต้องจับตาสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของคุณเล่าเราขยายแล้วค่ะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะThank you.